เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้พอเหมาะพอดีนะจ๊ะกายก็จะได้สบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือนะจ๊ะให้ผ่อนคลายปรับกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันอยากทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันอยากทุกสิ่งทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะนำใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆ
เบาๆสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ให้นึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาได้เริ่มต้นจากบุญที่เราทำไปแล้วเนี่ยเรายังปลื้มอยู่นึกแล้วใจจะได้สบายและบุญที่เราปลื้มนี้ก็จะไปดึงดูดบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาบางบุญเราจำได้แต่เราก็ยังนึกถึงความปลื้มไม่ออกบางบุญเราก็ลืมไปแล้วทั้งในปัจจุบันชาติและพบในอดีตชาติแต่ว่าบุญทั้งหมดก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ได้หายไปไหนพอเราเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มได้ก่อนบุญนี้ก็จะไปดึงดูดบุญดังกล่าวนะบรวมกันเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์เหมือนดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรลูกที่จรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่อย่างเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็เหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะเป็นดวงบุญใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญไรแล้วไม่มีตำหนิเลยหรืออย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆหรือเหมือนกับก้อนน้ำแข็งใสๆหรือใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าจะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือว่ายิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสจะสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้เราตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆฝึกให้คุ้นเคยแล้วก็ชินให้ใจใสใสแล้วก็ระวังอย่าไปเม้มเปลือกตานะจ๊ะให้ปลือตานิดนิดนึกเบาๆต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเรานึกได้แค่ไหนชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอาจจะนึกเป็นความรู้สึกว่ามีอยู่ไปก่อนก็ไ
แม้ว่ามันยังไม่มีภาพปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายนะจ๊ะนึกว่ามีอยู่ไปก่อนก็ได้วัตถุประสงค์ที่ให้นึกอย่างนี้เนี่ยเพื่อใจเนี่ยคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางกายของเราเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้นึกอย่างนี้ไปบ่อยๆให้ได้ตลอดเวลาฝึกให้คล่องฝึกให้ชำนาญจะประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อไม่ให้ใจของเราไปฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆถ้าที่เราพึงพอใจจะภาวนาเพื่อให้ใจของเราหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยใจหยุดนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญทีเดียวสำหรับชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยเฉพาะได้มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเราจะต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้หยุดใจได้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นจะเปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้จักที่พึ่งที่ระลึกไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงเนี่ยเปลี่ยนมากลายมาเป็นผู้รู้ได้ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงได้เปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นใจหยุดนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีเดียวดังนั้นลูกก็ต้องฝึกตรงนี้ให้ได้เราได้ศึกษาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเห็นว่าชีวิตทางโลกท่านก็มีความสมบูรณ์ในทุกสิ่งยิ่งกว่ามนุษย์คนใดในโลกแต่ท่านก็ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงไม่รู้จักเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านถึงได้แสวงหาหนทางพ้นทุกข์ในเพศของบรรพชิตและก็มาพบเมื่อใจท่านหยุดนิ่งนี่แหละเพราะนั้นใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนกายวาจาใจของเราจะถูกกลั่นให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์จนเห็นความบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นมาเป็นภาพเป็นดวงใสๆโดยใจเนี่ยจะเปลี่ยนจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดจะหลุดจากกายหยาบเหมือนเราคลื่นกับไปสู่ภายในเหมือนตกจากที่สูงลงไปสู่ที่โล่งกว้างคล้ายๆอยู่กลางอวกาศโล่งๆและก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่นแหละคือความบริสุทธิ์
ในเบื้องต้นของเราที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเป็นความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นที่เห็นได้มาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นความสุขใจของเราจะเบิกบานจะชุ่มชื่นเมื่อเข้าถึงธรรมดวงแรกความบริสุทธิ์ตรงนี้เมื่อเราเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือธรรมกายซึ่งอยู่ภายในเมื่อใจของเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากสภาวะที่บริสุทธิ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไปสู่อีกสภาวะหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในกลางดวงปฐมมรรคจะเป็นดวงที่ซ่อนเงินอยู่โดยผ่านจุดกึ่งกลางของดวงปฐมมรรคจะเข้าถึงดวงศีลเป็นศีลที่เห็นได้ก็เรียกว่าอธิศีลคือศีลที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจของเราเพิ่มขึ้นจะเป็นดวงใสๆความบริสุทธิ์ก็จะกลั่นใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วหลุดเข้าไปสู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปกระทั่งเข้าถึงดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะกลั่นใจของเราให้ใสๆใจที่ประกอบไปด้วยหินจำคิดรู้เนี่ยจะรวมเป็นจุดเดียวถูกกลั่นให้ใสธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศก็จะถูกกลั่นให้ใสให้บริสุทธิ์จึงกระทำเข้าไปถึงกายอีกกายหนึ่งคือกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนกับตัวของเรานี่แหละแต่จะอยู่ในอริยบทสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานี่ก็เป็นกายที่มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิมกายนี้หรือว่ากายไปเกิดมาเกิดก็ได้จะเรียกว่ากายฝันก็ได้หรือกายมนุษย์ละเอียดก็ได้เพราะว่าลักษณะหน้าตาเหมือนตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของเมื่อเรานอนหลับกายนี้ก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็นำมารายงานกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดจะอยู่ในอริยบทสมาธิจะค่อยๆใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์ที่เกิดจากใจหยุดนิ่งในกลางกายมันละเอียดก็จะเพิ่มความบริสุทธิ์ให้กระทำมากเข้ายิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่ยั้งเลยกายจะถูกถอยเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปข้างในกระทั่งไปถึงกายทิพย์กายรูปพรหม
กายอรูปพรหมเป็นชั้นๆก็ไปเรื่อยๆผู้หญิงก็จะถูกปรับสภาพกลายเป็นกายอรูปพรหมข้างในเมื่อผ่านกายทิพย์แล้วก็ปรับอีกทีก็ไปเป็นกายอรูปพรหมแล้วก็จะบวชภายในคือเข้าถึงกายธรรมเป็นพระภายในที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เกตดอกบัวตูมในอริยบทสมาธิเหมือนกันหมดจะใสยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปชั้น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 เข้าไปเรื่อยๆความบริสุทธิ์ก็ส่งต่อไปเรื่อยๆสิ่งนี้คือสิ่งที่พยายามมานกันนักกันหนาทีเดียวกลัวจะรู้เรื่องนี้กลัวมนุษย์ทุกคนใจหยุดนิ่งเพราะถ้ามนุษย์ทุกคนใจหยุดนิ่งได้ก็จะรู้เรื่องดังกล่าวจะเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็จะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารเพราะนั้นพยามารก็พยายามตรึงใจของมนุษย์ให้ไปติดกับโลกภายนอกที่ไม่มีสาระแก่นสารให้ใจวนเวียนอยู่ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นมัวเพลิดเพลินแล้วก็นำกฎแห่งกรรมมาบังคับอีกวัตถุประสงค์ให้มนุษย์ตกเป็นบาปเป็นทาสกับพยามารแล้วก็มาให้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตให้วนๆอยู่อย่างนั้นแหละเพื่อพยามารจะได้บังคับได้ถ้ามนุษย์รู้เรื่องราวของพยามารแล้วจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็มุ่งที่จะทำตัวให้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารซึ่งเป็นสิ่งที่พยามารทนไม่ได้จึงต้องบังคับบัญชากันไปอย่างนี้แหละเอากิเลสมาบังคับมนุษย์ประกอบกายประกอบภพภูมิเอาอวิชชาธาตุแห่งความไม่รู้มาหุ้มทำลายสังขารเนี่ยให้เสื่อมลงไปเรื่อยๆจับถอดกายมนุษย์ให้สังขารเสื่อมตั้งแต่เกิดคือให้แก่เรื่อยมาให้เจ็บเลยมาแล้วก็ถอดกายไประหว่างมีชีวิตอยู่ก็ไม่ให้รู้เรื่องอะไรเลยให้รู้แต่เรื่องที่เขาอยากจะให้รู้อย่างเดียวแต่เรื่องที่เราอยากจะรู้นี่เขาไม่ให้รู้เพราะนั้นเขาบดบังอย่างเงี้ยเป็นยันยันจนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละครั้งนั่นแหละจึงจะดึงให้มนุษย์กลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมและใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในได้บรรลุธรรมไปดังกล่าวแต่ละเป็นลำดับเป็นชั้นๆเข้าไปจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมเป็นโคตรภูบุคคลบ้างเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสกิทาคามีบ้างเป็นพระอนาคามีบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างกายที่ทำให้เป็นกันล้วนอยู่ภายในตัวมนุษย์ทั้งสิ้นที่ซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกจึงไม่มีวันเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องกาลสมัยไม่พ้นสมัยแต่อยู่ในสมัยเสมอ
ถ้าหยุดใจได้เมื่อไหร่ก็เข้าถึงเมื่อนั้นแหละก็จะปรับสภาวะอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกายธรรมถ้าวันใดเราปรับให้เข้าถึงกายธรรมในกายธรรมเป็นชั้นชั้นชั้นเข้าไปได้ปรับกันไปเรื่อยๆให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นถ้าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมันจะหลุดจากกายเดิมไปสู่อีกกายหนึ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พยามารกลัวมากกลัวนักกลัวหนาทีเดียวกลัวจะไปถึงกายที่เกินไปกว่านั้นเมื่อปรับสภาวะเพราะฉะนั้นจึงต้องการนักการหนาทีเดียวเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่ายุดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นตัวสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมทางธรรมเราพอจะเข้าใจแต่สำเร็จทางโลกเราคงนึกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นต้องลองหยุดกันให้ได้ซะก่อนเพราะว่าคุณประโยชน์หรืออานิสงส์หรืออนุภาพของคำว่าหยุดนิ่งมันเกินกว่าที่เราเคยคิดเคยเห็นหรือจินตนาการมันเกินกว่านั้นมากมายนักทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งทำใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้ใจใสใสใจเย็นเย็นละครใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปตรึกนึกถึงดวงใสอาจใจหยุดในกลางดวงใสใสหรือใครคุ้นเคยจะตรึกนึกถึงองค์พระใสใสก็ใจหยุดในกลางองค์พระก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ